ากลองมานานแล้วเว้ยแล้วไม่เคยซื้อสักทีเพราะว่ามันค่อนข้างแพงอาจุมาอาจุมาสวัสดีค่ะน้องหนึ่งเองค่ะคนวันนี้นะคะอาจุมาก็จะไปอะไรอย่างใส่กางเกงแล้วนะเสื้อมันเต๋อเห็นปะไหนเต๋อไหนไม่ให้ดูอย่าคนอื่นเห็นหมดไม่เอาเต๋ออะไรจะใส่แฟชั่นหลุดตูดหับป้าเหรอหลุดตูดอะไรถ้าแกใส่งี้ฉันจะให้แกชุบทิ้งให้หมดเลยนะรักสอนไม่รู้จักเฮ้ยอย่าเต๋อมากทันทีแกรู้เยอะเกินไปฉันจะกลายเป็นเด็กเออแล้วไม่เอามีใครเป็นปะมีแฟนยิ่งกว่าพ่อโชว์ไม่โชว์อะไรไปส่งคุณหนูด้วยได้ครับคุณหนูที่อะไรเงี้ยคุณหนูโชเฟอร์มีปัญหาอะไรกับไฟน่ะโชเฟอร์พี่ขี้มูกมันก็ว่ามันเก่าจังเลยทุกคนเขาจะบอกความลับให้โอป้านะเวลาขับรถนะชอบขี้มูกไปแล้วก็ช่วยๆไฟแล้วมันก็โอ้โหไอ้บ้าน่าเกลียดยิ่งแกอีพวกไม่ยอมรับความจริงทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปตามล่าหาน้ำแปลกๆในซุปเปอร์ดูว่าเราจะได้มากี่ชนิดค่ะไปเล่นยังจะเล่นอีกตอนนี้นะคะเราก็มาถึงซุปเปอร์แล้วค่ะเจอดีๆไม่เป็นยังไงมันต้องอีกทีน้องไงอะไรของมันเนี่ย A few minutes later ทุกคนดูเล็บเขาดีเขาก็ไม่เอาสีเขาแอบติดท้องเลยของปลอมฟ้าฝนเป็นใจที่ไหนล่ะดำมืดเลยที่กรุงเทพไปกรุงเทพและนี่นะคะคือเครื่องดื่ม14ชนิดที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้แต่ละอันน่ะคือเครื่องดื่มแปลกๆนะคะที่มีในซุปเปอร์ในไทยเพราะเราออกไปมาหลายซุปเปอร์มากนะคะกว่าจะได้ทั้งหมดนี้มาแต่ละอันนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นแต่เชื่อว่าหลายๆอันอะหลายๆคนต้องไม่เคยเห็นแน่นอนมาเริ่มอันแรกเลยนะคะกับอันนี้เลยแอปเปิลไซเดอร์บอกเลยนะคะว่าอาจุม่าเคยกินแอปเปิลไซเดอร์ครั้งแรกตอนไปเรียนลอนดอนไว้คือเพื่อนคนอื่นอะเขากินแอลกอฮอล์กันหมดเลยเว้ยที่ไม่เอามันเสียมารยาทไม่น่ารักเลยยอมรับนะเขาก็เลยเลือกแอปเปิลไซเดอร์เว้ยเป็นพวก 0% แอลกอฮอล์มันก็แบบเฮ้ยรสชาติดีอะคือรสชาติมันเหมือนไวน์เลยอะจริงๆเพราะว่าคำว่าไซเดอร์คือการเอาผลไม้เนี่ยไปหมักกับยีสต์นะคะถ้าใครอยากกินไวน์อะลองดูนะทุกคนอันเนี้ยอร่อยกว่าไวน์ขมปีเลยโคโคนัทม็อกเทลก็คือเป็นน้ำโคโคนัทแบบโนแอลกอฮอล์แล้วมันต่างจากน้ำมะพร้าวธรรมดายังไงวะม็อกเทลก็โนแอลกอฮอล์มันก็คือน้ำมะพร้าวอยู่ดีรีวิวหมดเนี้ยโอฟ้าตัวบวมเลยน้ำมะพร้าวจืดๆหรือว่าม็อกเทลมันเป็นอย่างนี้วะไม่ต่างจากน้ำมะพร้าวเลยสำหรับเขานะมันเหมือนน้ำมะพร้าวมากใช่คือถ้าใครซื้ออันนี้ไปนะคะก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำมะพร้าวเลยเว้ยแต่แค่รสชาติมันจืดแล้วก็ไม่เข้มข้นอันต่อมาเชื่อว่าทุกคนต้องไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเลยเว้ยเขาไปเจออันนี้มาที่แม็กแวลูมันคือน้ำผลไม้ดอยคำที่ทุกคนรู้จักกันอะว่าอันนี้มันมาในรูปแบบเหมือนซุปไก่สกัดอะอันนี้ซื้อรสมังคุดมาจริงๆมีหลายรสมากแล้วมีรสปอร์เช่ได้ไหมกลับบ้านแพมแกะให้หน่อยใครออกแพ็กเกจควรมาวะนี่สีมันเป็นอย่างนี้สีมันแบบส้มๆมันเหมือนน้ำมังคุดแบบข้นมากสมูทตี้เลยอ่ะทุกคนโค้กเชอร์รี่รสชาติแบบเหมือนยาเลยอ่ะเหมือนยาวะก็อร่อยดีไม่ได้ใช่มันรักโค้กสปอนเซอร์โอป้าด่วนหมายถึงโค้กนี้ไม่ใช่อะไรที่เป็นเชอร์รี่อ่ะมันมีความเหมือนยาขมแปลกๆอ่ะโค้กวานิลานี่มันโค้กปกติชัดๆเลยไม่เห็นมีความวานิลาตรงไหนเลยป้าแกยังไม่เขย่าเลยต้องเขย่าก่อนกินนี่เดี๋ยวป้าดิวานิลามันย้อนหวานแบบวานิลาด้วยไม่อ่ะเขารู้สึกมันเหมือนโค้กธรรมดาย้อนเหมือนวานิลาไม่งั้นเขาเขียนโค้กวานิลาทำไมอ่ะเขาก็ไม่รู้แกเห็นเขาโรงงานผลิตเหรอแบรนด์เขาไม่จ้างหรอตัวนี้นะคะเป็นแอปเปิลไซเดอร์เรามีแอปเปิลไซเดอร์เรา แล้วก็มีแอปเปิ้ลไซเดอร์แต่แน่นอนนะคะว่ามันมาจากจีนมันคือน้ำแอปเปิ้ลโซดาเว้ยปกติไม่เห็นที่ไหนเลยนะบอกเลยน้าบอกอยากลองของจีนโอเคนะโอเคแต่มันไม่ค่อยหวานไม่ค่อยมีรสชาติโซดาเหมือนโซดาที่มีกวางแอปเปิ้ลนิดๆอ่ะใช่ผมว่าเปิ้ลผสมโซดาที่ก๊อปปี้แบบไซเดอร์ของจริงมาก็คือของก๊อปเกตเออะไรเงี้ยแหละอาจูมาจะไม่อันต่อมานะคะมาสายสุขภาพกันบ้างน้ำขมิ้นค่ะเอาจริงไม่เคยกินน้ำขมิ้นมาก่อนเลยไม่รู้ด้วยว่ามันมีอ่ะเฮ้ยสีเหลืองเหลืองเหมือนขมิ้นเลยนี่ขมิ้นหรือเก๊กฮวยรสชาติเหมือนน้ำเก๊กฮวยเลยอ่ะเฮ้ยมันเหมือนน้ำเก๊กฮวยจริงๆว่ะแต่มันไม่มีส่วนผสมของเก๊กฮวยเลยฮวยชัดเลยน้ำเห็ดเป็นน้ำเห็ดหูหนูดำเขาว่าน้ำเป็นสีดำใช่ชอบน้ำเป็นสีดำเฮ้ยน้ำเป็นสีขาวเหมือนขี้มูกเลยทุกคนดูดิมันเหมือนขี้มูกอ่ะยืดๆอ่ะคือดีอ่ะมันเหมือนขี้มูกจริงๆว่ามันมีความนิ่มๆเหมือนเยลลี่เลยอ่ะแล้วก็รสชาตินะคะไม่หวานเลยน่าจะเป็นน้ำสุขภาพมันเนี่ยอีกอันต่อมานะคะอาจูม่าแบบเห็นปุ๊บหยิบปั๊บมันคือน้ำมะพร้าวผสมทุเรียนค่ะมาดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงทุเรียนเลยกลิ่นทุเรียนแบบทุเรียนสดๆอ่ะได้กลิ่นเหมือนกันเหรอกลิ่นแรงเวอร์มีเนื้อรสชาติแบบทุเรียนผสมกะทิของจริงค่ะมันแปลกๆอ่ะก็ไม่ได้แย่นะต้องไปลองดูค่ะน้ำมะพร้าวผสมทับทิมอร่อยอ่ะอันเนี้ยเป็นแบบมีความเปรี้ยวๆของทับทิมนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวเข้ากันได้ดีมากเลยอ่ะก็ชอบทัชชี่ไม่ชอบกินของเปรี้ยวนะทุกคนอันนี้อาจูม่าอยากลองมานานแล้วเว้ยแล้วไม่เคยซื้อสักทีเพราะว่ามันค่อนข้างแพงนะคะมันคือน้ำมิ้นท์นี่คือแบบมันเจ๋งมากแพ็กเกจมันเป็นแบบสเปรย์เว้ยเปิดอลังเวอร์นี่เขาบอกให้ใส่มิ้นท์ลงไปแค่นี้แล้วก็ผสมน้ำค่ะโอป้าแม่น้ำให้หน่อยครับขี้เกียจแล้วเดินทั้งวันแล้วง่วงเนี่ยต้องบีบเองก็ใช้แล้วงั้นA few moments later คือซันเดอร์นี่เก็บไม่ออกอีกว่าไอคนทำแพ็กเกจเนี่ยมันใช้อะไรคิดอีฟายไม่อีฟายเล็กมันคืออันนี้ที่เปิดเนี่ยถูกแล้วเทสิวะเอ้าเหรอรู้ไงจนเล็กกูจะหลุดแล้วเนี่ยโอ้กลิ่นมิ้นท์เฮ้ยน้ำเป็นสีเขียวสีสวยมากแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะคะนี่เหมือนเอามันฝรั่งรสมิ้นไปละลายน้ำอ่ะมันไม่มีความเย็นๆของมิ้นเลยเว้ยนี่มันมิ้นหรือกระชาเนี่ยมันเคี้ยวยาสีฟันแล้วก็ไปบ้วนปากอันต่อมานะคะสายเฮลตี้จะต้องชอบแน่นอนค่ะมันคือน้ำอินทผลัมคนที่แบบไดเอทนะคะจะรู้ว่าอินทผลัมอ่ะใช้แทนน้ำตาลได้ดีมากเลยเพราะมันไม่อ้วนค่ะหวานมากเลยเว้ยแต่มันหวานแบบธรรมชาติอ่ะเฮ้ยเขาชอบถ้าอยากกินน้ำหวานนะคะแล้วก็อ้วนอ่ะเขาว่าอันเนี้ยได้เลยนี่นะคะเป็นครีมมี่โซดาอันเนี้ยโอป้าเป็นคนเลือกให้อาจูม่าเว้ยมันบอกว่าอาจูม่าเก็บเคยกินเหรอครีมมี่โซดามันจะครีมมี่ขนาดไหนเอาไปลองแล้วมันก็ใส่ตะกร้ามาเลยค่ะอันนี้ไอออกมาเต็มเลยเว้ยซ่ามีความอมเปรี้ยวนิดๆแต่มันนุ่มๆเว้ยเพราะว่าเนี่ยแหละคือความครีมมี่ที่มันบอกปกติอะเวลากินโซดามันจะออกแนวแบบกระด้างแต่อันนี้ไม่เลยเว้ยอันนี้คือแบบนุ่มละมุนลิ้นมากเก็บแล้วแม่ไม่ใช่กินอีกอะไรวะเฮ้ยกินอย่างนี้ก็ได้เหรอ The best จิงเจอร์เบียร์เฮ้ยแล้วชีซื้อเบียร์ให้เขาเหรอกินแล้วตอนสมัยอยู่ลอนดอนประเทศเขาหนาวไงกินเนี่ยมันจะแบบร่างกายอบอุ่นขึ้นเว้ยมันไม่ใช่เบียร์แล้วมันคืออะไรอะที่โน่นเขาเรียกเครื่องดื่มนี้ว่าจิงเกิลเบียร์กันอ๋อมันเป็นชื่อเครื่องดื่มนะทุกคนไม่ใช่เบียร์ผสมขิงนะเห็นมันซื้อมากินครั้งเดียวเท่านั้นอะไม่เห็นมันซื้อมาอีกเลยรสชาติไม่แย่ตอนแรกในใจอะคิดว่ามันจะต้องแบบมีความขิงอะคือความขิงมันเบาๆเลยเว้ยที่เหลือมีความหวานแล้วก็ความโซดานะคะเรารีวิวครบแล้วเหรอเหมือนรีวิวแป๊บเดียวเองอะแป๊บเดียวอะไรโคตรนานเลยจะรีวิวจนฉันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย ผมนะอันนี้นะคะก็คือการรีวิวน้ำแปลกๆในซุปเปอร์เป็นไงบ้างคะชอบไหมเอ่ยถ้าอยากให้อาจุม่านะคะรีวิวอะไรแปลกๆอีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เลยอาจุม่าจะไปช้อปปิ้งค่ะแล้วก็จะเอามารีวิวแน่นอนเขาชอบของแปลกใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจุม่าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้อาจุม่าด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้มีเวลานะคะบ๊ายบายทุกคนมีคนมาหลอกเราไว้เรารู้ปะน้ำอันไหนที่กลิ่นมันแรงออกมาทุเรียนไม่ต้องคิดเลยกินปากมึงนี่แหละ